ในคลิปนี้นะคะอันมาคลายข้อสงสัยให้กับคนที่เจอปัญหาตัดขากางเกงแล้วก็เย็บขึ้นนะคะทำไมมันถึงย่นตรงบริเวณตรงชายปลายขาแบบนี้เราเย็บแบบไหนมันถึงได้เกิดออการย่นขึ้นมานะคะหรือว่ามันมีอะไรที่เราทำอะไรผิดพลาดไปนะคะเดี๋ยวคลิปนี้อันจะอธิบายให้ฟังเนาะคืออย่างนี้ค่ะเวลาที่เราขาตัดชายขึ้นเนี้ยแล้วเราค่ะพับทบขึ้นไปส่วนของตรงชายตรงนี้ค่ะตรงริมผ้าตรงนี้นะคะ ที่เราพับทบขึ้นไปถ้าหากว่าริมผ้าตรงนี้กับส่วนที่เราพับทบขึ้นไปค่ะมันความกว้างไม่เท่ากันมันอาจจะเป็นประมาณนี้เนาะจากของเดิมค่ะความกว้างอยู่ที่เท่านี้พอเราค่ะพับตรงนี้นะคะขึ้นไปเห็นไหมคะว่าความกว้างเนี้ยส่วนตรงนี้ค่ะมันหายไปเห็นไหมคะ มันไม่เท่ากันละถ้าหากว่าเป็นเจอกรณีแบบนี้ค่ะยังไงก็ย่นนะคะอันนี้คือย่อนแน่นอนทุกๆตัวค่ะก็จะยน่นแต่เราค่ะก็จะมีวิธีการทํานะคะเพื่อไม่ให้มันยน่นเนาะมาดูกันค่ะก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดว่าเราจะตัดชายนะคะกางเกงขึ้นไปเนาปะปลายขากางเกงค่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะโดยทั่วๆไปะคะ่ะมันจะสลปจากด้านบนนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะเล็กกว่านะคะทีนี้วิธีการ พอหลังจากที่เราค่ะสมมติว่าเราเราได้รับโจทย์จากลูกค้าต้องการตัดชายขึ้นอยู่ที่2นิ้วใช่ไหมคะอ่ะก็วัดขึ้นไปก่อนตรงนี้คือสองนิ้วใช่ไหมคะที่เขาต้องการตัดและเราค่ะก็วัดมาอ่ะเส้นนี้นะคะเป็นเส้นสําหรับพับเนาะเส้นสําหรับตัดค่ะก็จะอยู่ด้านล่างสมมติว่าเส้นนี้เป็นเส้นสําหรับตัดอ่ะเส้นนี้นะคะเป็นเส้นสําหรับตัดทีนี้ค่ะเราก็ตัดเส้นนี้เลยพอหลังจากตัดออกมาเราก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะคือเส้นนี้ ทีนี้ค่ะเรานะคะลองวัดอ่าลองนะคะพับทบตรงนี้ค่ะขึ้นไปทบด้านบนเอาปลายขาตรงนี้ค่ะขึ้นไปเลยเอาปลายขาตรงนี้นะคะอ่าพับขึ้นไปอ่ะเพื่อนๆพอเราพับขึ้นไปเสร็จนะคะเราก็จะเห็นเราว่าในส่วนของปลายขาตรงนี้ค่ะว่าหลังจากพับทบแล้วเนี่ยตรงนี้ค่ะมันมีส่วนที่เหลือไหม ถ้าหากว่าตรงนี้นะคะมีส่วนที่มันไม่เท่ากันเราค่ะจะต้องทําตรงปลายเนี้ยให้มันเท่ากันก่อนเพราะถ้าไม่อย่างนั้นค่ะถ้าหากมันไม่เท่ากันแบบนี้พอหลังจากที่เราพับทบขึ้นไปเนี่ยมันเกิดย่นนะคะอย่างแน่นอนเพราะว่าปลายขามันไม่เท่ากันวิธีการนะคะพอหลังจากที่เราเจอแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสมมตินะคะตรงปลายตรงนี้ค่ะตรงปลายที่เราค่ะตัดตรงนี้นะแล้วก็ลองดูว่าเราค่ะวัดขึ้นวัด ตรงนี้ประมาณเท่าไหร่สมมติวัดตรงนี้นะคะอยู่ที่1นิ้วสมมติน,นะคะหรือว่านิ้วครึ่งอ่ะนิ้วหรือนิ้วครึ่งก็แล้วแต่เนาะส่วนนี้นะคะเดี๋ยวอันวาดใหม่จะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นอ่าเอาใหม่นะคะภาพใหญ่ๆเลยอ่าเส้นนี้นะคะที่เราตัดไว้เรียบร้อยแล้วใช่ป่ะอันนี้คือตรงปลายคะ่ะที่เราจะพับขึ้นแล้วก็ เส้นนี้เป็นเส้นที่เราวัดเอาไว้แล้วว่าหลังจากที่แก้เสร็จอะค่ะมันคือจะเป็นเส้นนี้ใช่ไหมคะเราก็คือจะต้องพับทบขึ้นอันดับแรกอย่างที่บอกไปว่าให้พับตรงนี้ค่ะขึ้นไปดูก่อนว่าความกว้างของตรงนี้กับส่วนของตรงนี้ค่ะที่มันจะมาบรรจบกันเนี้ยมันเท่ากันไหมถ้ามันไม่เท่านะคะเราต้องดูว่ามันไม่เท่าอยู่ที่เท่าไหร่ตรงนี้นะลองดูก่อน สมมุติว่าพอพอเราดูแล้วนะคะไม่เท่ามันอยู่ที่ประมาณสัก1ตีนผีสมมตินะคะประมาณสัก1ตีนผีสมมุติเรารู้แล้วว่าอ๋อโอเคจากส่วนนี้ค่ะกับส่วนนี้เราจะทําให้มันเท่ากันคือมันจะต้องอยู่ที่1ตีนผีใช่ไหมคะวิธีการพอเรารู้แล้วว่าได้เท่านี้เราก็กลับตะเข็บออกมาก่อนพอเรากลับตะเข็บออกมานะคะเราจะเห็นเราจะเห็นด้านในค่ะที่มันจะเป็นรอยเดินเส้นเย็บไว้นะคะของเดิมเนาะ ตะเข็บด้านข้างค่ะมันจะมีรอยเดินเส้นเย็บแบบนี้ตอนที่เพื่อนๆทำค่ะให้มองดูกางเกงนะคะแล้วก็แล้วก็ฟังเทียนอธิบายเนาะจะเห็นภาพที่มันตรงกันอ่าด้านในค่ะจะเป็นรอยเดินเส้นเย็บแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะอะเดียนเขียนภาพใหญ่ๆกางเกงแบบนี้ใช่ไหมคะรอยตะเข็บจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ นี่ตะเข็บด้านในที่เป็นรอยเดินเส้นเย็บแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพงริมไว้นะคะจริงๆทุกตัวจะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่าพงริมอันนี้คือด้านในนะคะด้านในทั้งสองข้างนะคะทําเหมือนกันนะแต่อันขออธิบายข้างเดียวงงไหมอ่าเดี๋ยวถ้ากวงงเดี๋ยวอันะะขีดให้ข้างหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นรอยเดินเส้นเย็บนะคะตะเข็บด้านข้างหนึ่งฝั่งอันนี้ก็คือจะเป็นพงริมนี่เป็นพงริมเลยอ่าทีนี้ค่ะต่อจากนั้นนะคะก็คือให้เราอ่ะ วัดออกมาจากเส้นเดิมเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะที่อันบอกว่า,าตรงนี้คือปลายขาที่เราตัดแล้วใช่ไหมคะส่วนนี้ก็คือที่ลูกค้าต้องการเนาะที่หลังจากแก้แล้วค่ะให้ได้เท่านี้ใช่ไหมคะเส้นนี้เป็นเส้นแรกที่เราได้ทําการขีดวัดตั้งแต่แรกทีนี้ค่ะให้เรานะคะคเดินเส้นเย็บให้มันเฉียงออกมาอันนี้คือจากของเดิมนะพอเราตัดขึ้น,นเราจะเห็นเลยเนี่ยของเดิมมันจะเป็นแบบนี้ให้เรา,าดเดินเส้นเย็บนะคะ จากของเดิมไล่มาแล้วก็ตรงปลายด้านล่างค่ะให้เบี่ยงออกแบบนี้ทั้งสองข้างอย่างที่สมมุติว่า,อ,าอันอันอันได้สมมุติไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะว่ามันอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งตีนผีที่เราค่ะมันยังเหลือผ้าที่มันไม่เท่ากันที่เราจะพับทบขึ้นไปก็ให้เรานะคะก็เฉลี่ยซ้ายขวาค่ะเดินเส้นเย็บมานะคะออกมาหนึ่งตีนผีเดินเส้นเย็บมาค่ะจากของเดิมแล้วก็ออกมา1ตีนผีก็จะได้แบบนี้แล้วก็ต่อจากนั้นค่ะก็เลาะนะคะของเดิมออก ล้อของเดิมออกค่ะนี่พอเราลอกของเดิมออกมาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะว่าตรงปลายตรงเนี้ยมันก็จะกว้างพอกันกับที่เราค่ะจะพับทบขึ้นไปเนี่ยค่ะเห็นไหมตรงนี้กับตรงนี้ค่ะมันจะเท่ากันพอถ้าเกิดตรงนี้ค่ะมันเราไม่ทําการเบี่ยงออกมานะคะมันก็ยังจะแคบอยู่ใช่ไหมคะพอเราไปพับทบขึ้นส่วนที่มันไม่เท่ากันด้านบนมันใหญ่ด้านล่างมันเล็กมันก็คือจะเกิดการย่นอันนี้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหานะคะก็คือทําให้ด้านล่าง มันกว้างเท่ากันกับด้านบนพอหลังจากที่เราพับทบขึ้นค่ะแล้วก็เดินเส้นเย็บเนี่ยไม่เกิดการย่นกันรังแน่นอนอันนี้เป็นเทคนิคในการทํานะคะลองดูค่ะวิธีการก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ